วันนี้วันพระก็ธรรมสวัสดีกับทุกท่านเป็นวันพระแรม14ค่ำเดือน9นะคะซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่6กันยายนพุทธศักราช2564วันนี้เราจะศึกษาธรรมใคร่ควรธรรมในบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรทางสองทางที่ไม่ใช่ทางพระพุทธองค์ทรงค้นพบทางสายกลางนั่นเองหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการที่จะนำพาเราไปถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นทางที่ประกอบไปด้วยศีลสมาธิและปัญญาให้เรารู้และเข้าใจในเรื่องของอริยสัจสี่นี่คือทุกข์นี่คือเหตุให้เกิดแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์และนี่คือข้อปฏิบัติที่ดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั่นเองก็ด้วยการเจริญมรรคภาวนาเราพร้อมแล้วนะคะที่เราจะเจริญมรรคภาวนากันต่อเรามาเริ่มต้นกันด้วยการภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ข
ขอเชิญเธอพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถึงธรรมยังพุทธสาภาวะโตอุปภาคณมการังกโรมาสิเองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติงคโรมาสิเองโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองวิชาจรณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุภโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอายุตโรปุริสธรรมสารทิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีไรยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้พุทธผู้เบิกบานด้วยธรรมภะคะวาเป็นผู้มีความจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสสมณะพรหมนิงปชังสเทวมนุสังสยาอภิญญาสชิกตาวะปเวทิสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามหาพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทเสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพพยัญชนะเกวัลปริปุณณ
ปริสุทธังธรรมจริยังประกาศเสสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังสิรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมาสิโยสุสวะคาโตภะวตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอาการิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญไหโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้าใส่ตัวอาจจะตังเวทิตาโพวินยูเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสินรสานมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราธรรมยังสังฆาภิทุติงกโรมาสิเองโยสุโหสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นผู้ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิฏฐังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แต่บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาหุไนโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาอาหุไนโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับ
ทัตถินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเอตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสินรสานามามิข้าพเจ้าเอานอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบเราไปที่หน้า53ในบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรก่อนที่เราจะได้สวดบทนี้เราจะเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราด้วยก็ขอให้ทุกท่านได้อยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้น้อมใจไปด้วยกันที่จะเชิญเทวดามาฟังธรรมกับเราสมันตาจิกวาริสุตระคชันตุเทวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธัมมังมุนิราชสหสุนันตุสักขโมคธัมจงฟังซึ่งสัทธัมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสัคเคกะเมจรูเปกิริสิขรตาเตเจนตะลิเกวิมานิพระเจ้าขออัญเชิญฟูงเทพยดาซึ่งสิ้นสถิตอยู่ในชกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามาภพอยู่ในรูปภพคือสุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิ้นสถิตอยู่ในภูผาห้วยเฮงและกุหาโยคีรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจะคาเมตรวนคาเนเอหาวตุมิเกเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองหลวงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อย
และเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทภูมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยะคะคันทัพพนาคาซึ่งสิ่งสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าที่ข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางแม่น้ำใหญ่ไพรปรึกษาทุกยอมยามระดาวันที่เสมอกันก็ดีไม่เสมอกันก็ดีใช่แต่เท่านั้นเหมือนไรมีอีกทั้งยักษ์สาคนท่านรู้นาคาติดทันตาสันติเกหังมุนิวรจนาสาธุเมสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในสถานใดๆข้าพระเจ้าขออัญเชิญเข้ามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสำแดงธรรมดูก่อนสัพพบุรุษพุทธบริษัททั้งหลายเอ่ยถึงเวลาฤกษ์งามยามดีธรรมสุนทกาลยามปทันตาธรรมสุนทกาลยามปทันตาธรรมสุนทกาลยามปทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาแสดงตรัสฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาข้าพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเพรียงกันในสถานที่นี้เธจากปวัตนาสุตตปาทังพนามาสิเอวเมสุตังข้าพระเจ้าคือพระอานนทเถระได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังพระควาภารณสียังวิหารติอิสิปตานิมิคาทายสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้พระนครพาราณสีตาตระโคภควาปัญจวัคคีเยปิกุอามเตสีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้วตรัสว่า
ทุเอเมพิกขเวอันตาดูก่อนภิกษุทั้งหลายที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างเหล่านี้มีอยู่ปัพพาชิเตนะนะเสวิตาภาเป็นสิ่งที่บรรพชิตไม่ควรข้องแวะเลยโยจายังกาเมสุกามาสุขาลิกานุโยโคนี่คือการประกอบตนพัวพันอยู่ด้วยความใคร่ในกามทั้งหลายฮีโนเป็นของต่ำสามคัมโมเป็นของชาวบ้านปุถุชนิโกเป็นของคนชั้นปุถุชนอนัตริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนัตถสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยนี่อย่างหนึ่งโยจายังอัตกิละมัทานุโยโคอีกอย่างหนึ่งคือการประกอบการทรมานตนให้ลำบากทุกข์เป็นสิ่งนำมาซึ่งทุกข์อนัตริโยไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าอนัตถสันนิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์เลยเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วแจกขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานกาตมาจะสาภิกขะมัชฌิมาปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นเป็นอย่างไรเล่าอายะเมวะอริโยอะทังคิโกมะโคข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางนั้นคือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้เองสายะทิทังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการทำการงานชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งใจมั่นชอบอายังโคสาภิกขเวมัชฌิมปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือข้อปฏิบัติเป็นทางสายกลางตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นข้อปฏิบัติที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วแจกขุกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดจากสุญาณกรณีเป็นเรื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเพื่อความสงบอภิญญายะเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเพื่อความรู้พร้อม
นิพพานายะสังวัตติเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานอิทังโคปนาภิกขเวทุกขังอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือทุกนี้มีอยู่ชาติปิทุกขาคือความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะปิทุกขาความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายัสสาปิทุกขาความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิดชังนัลภติตามปิดทุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์อิทังโคปนาภิกขเวทุกขะสมุทัยอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกนี้มีอยู่ยายังตัณหานี้คือตัณหาโปนโอภวิกาอันเป็นเรื่องทำให้มีการเกิดอีกนั่นที่ราคะสหคตาอันประกอบอยู่ด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินตัตระตัตราพิหันที่นี้เป็นเรื่องให้เพลินอย่างในอารมณ์นั้นๆสายยะทิทางได้แก่ตัณหาเหล่านี้คือกามตัณหาตัณหาในกามภาวะตัณหาตัณหาในความไม่เป็นวิภาวตัณหาตัณหาในความไม่มีไม่เป็นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่โยตาสาเยวะตนะหายะอาเสสะวิราคะนิโรโธนี่คือความดับสนิทเพราะจางไปโดยไม่มีเหลือของตัณหานั้นนั่นเองจาโคเป็นความสละทิ้งปาตินิสโคเป็นความสลัดคืนมุติเป็นความปล่อยอนาลโยเป็นความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นอิทังโคปนาภิกขเวทุกขานิโรธคามิปฏิปทาอริยสัจจังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัจให้รู้ถึงความไม่เหลือแห่งทุกนี้มีอยู่อายะเมวะอริโออะทังคิโกมะโคนี่คือข้อปฏิบัติเป็นหนทางอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการสัยยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากัมมันโตการงานชอบส
สัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความภาคเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบสัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวภูเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจปริญญายันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแลเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจปริญญาตันติว่าก็อริยสัจคือทุกข์นั้นแลเรากำหนดรู้ได้แล้วดังนี้อิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจติเมภิกขเวภูเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขสมุทัยอริยสัจังปหาตัปปันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรละเสียดังนี้ตังโคปนิทังทุกขสมุทัยอริยสัจังปหินันติว่าก็อริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกข์นั้นแหละเราละได้แล้วดังนี้อิทังทุกขนิโรโธอริยสัจติเมภิกขเวภูเพอนันุสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโคปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจฉิกาตัปปันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งดังนี้ตังโคปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจฉิกตันติว่าก็อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นั้นแหละเ
เราทำให้แจ้งได้แล้วดังนี้อิทังทุกขานิโรธาคามินิปฏิปทาอริยสัจจติเมภิกขเวภูเพอนันโตสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิดูก่อนภิกษุทั้งหลายจักขุเกิดขึ้นแล้วแก่เราญาณเกิดขึ้นแล้วแก่เราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราวิชาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมที่เราไม่เคยฟังมาแต่ก่อนว่าอริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้ตังโหปานิทังทุกขานิโรธาคามินิปฏิปทาอริยสัจภาเวตพันติว่าก็อริยสัจคือข้อปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นแหละเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดมีดังนี้ตังโคปานิทังทุกขานิโรธาคามินิปฏิปทาอริยสัจภาวิตันติว่าก็อริยสัจคือก็ปฏิบัติที่ทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกนั้นแหละเราทำให้เกิดมีได้แล้วดังนี้ยาวะกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัฏสังฆังยะถาภูตังญาณทัสสนังนาสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้ยังไม่เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอยู่เพียงใดเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสปรัมมะเกสัสมนาพรหมนิยปัชายาสเทวมนุสายาอนุตตรังสัมมาสัมพุทธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายตลอดการเพียงนั้นเรายังไม่ปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ยะโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจะตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังทวัฏสาการยะถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทังอโหสิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดปัญญาเรื่องรู้เห็นตามที่เป็นจริงมีปริวัติสามมีอาการ12เช่นนั้นในอริยสัจทั้งสี่เหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์หมดจดด้วยดีแก่เราอาทาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสปรัมมะเกสัสมนาพรหมนิยปัจจายสเทวมนุสายาอนุตตรังสัมมาสัมพุทธอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิ
เมื่อนั้นเราปฏิญญาว่าได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ญาณัญจปนะเมภิกขเวทัสสนังอุทัปปาทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ญาณและทัสสนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราอากุปาเมวิมุตติว่าความหลุดพ้นของเราไม่กลับกำเริบอายามันติมาชาติความเกิดนี้เป็นความเกิดรังสุดท้ายนาจิธานิปุนาพโอติบัดนี้ความเกิดอีกย่อมไม่มีดังนี้จากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุ้มทรัพย์จากพระองค์ให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดดึงลมหายใจเข้ารู้อ่อนโยนอาบรดกายเราดึงลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุ้มทรัพย์จากพระองค์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่15ว่าด้วยการไม่ละหลวมในธรรมห
องค์ผลที่9ของคนควรเลี้ยงโคพวกรีดนมโคให้มีส่วนเหลือภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายพวกคฤหัสถ์ผู้มีศรัทธาย่อมปวารณาไม่มีขีดขั้นแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ด้วยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารในการที่เขาปวารณาเช่นนั้นภิกษุเป็นผู้รู้จักประมาณในการรับปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้จักรีดนมโคให้มีส่วนเหลือไว้บ้างเป็นอย่างนี้แลจบคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกสักสามคู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจจุโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโขโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปาริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนถูกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาโหนตุ
จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันติจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดจากนี้ไปเราจะน้อมนำจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องนะคะทรงเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ยังเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าท่านจะอยู่ในส่วนใดก็ขอให้ท่านได้รับรู้ถึงกำลังใจจากสังฆะและชุมชนแห่งนี้ในบทโพชฌงค์คัปปริตโพชฌงค์โคสติสังฆาโตธัมมาวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชฌงค์จตถาปะริสัมมาทุปิขาโพชฌงค์สัตเตเตสัพพัทธาสีนามุนีนาสัมมาทัคขาตาภาวิตาภาอุริกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณิพานายจะโพธิยาเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์7ประการคือสติสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มาย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเธอเอกสมิงสมัยเยนาทุโมคัลลานันจะกัสสปังกิลาเนทุกิเตทิสวาโพชังเคสตเทสัยสมัยหนึ่งพระโลกนาทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์จึงทรงแสดงโพชฌงค์เตจะตังอภินันทิตวาโรคามุจิงสุตังคะเนเอเตนะสัจวาเชนะสุติเตโหตุสัพพทาเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอเอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนาพิปิริโตจุนทาเทเรนะตันเยวาพนาเปตวานาสาธารังครั้งหนึ่งสมเด็จพระธรรมราชาทรงประประชวนนำรับสั่งให้พระจุนทาเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเผ่ารบ
สัมโมทิตาวาจาอาภาธาตัมหาอุทาสิทานาสุเอเตนะสัจวาเชนะสุติโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยปลาด้วยสัจวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหินาเตจะอาภาธาตินนัมปิมาเหสินามัคคาตะกิเลสาวปัตตานุปัตติธรรมตาเอเตนะสัจวะเชนะสุติเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดูดกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญบทกรวดน้ำหน้า36ในจิตของเราที่ยังเป็นกุศลอย่างต่อเนื่องนะคะเราจะให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอันธรรมยังสัพพะปฏิทานาคาทายุพนามาสิบุญญาสิทานิกาตาสยานญาณิกาตานิเมเตสัญจภาคิโนตุสัตตานันตาปมานกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาหุนาวันตาจะมายหังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมจาปยาทิฏฐาวะอัญเยมหัชตาเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการราสังสารันตาภูวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกรรมเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปะชานันติเทวเตสังนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญข้าพเจ้าให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานะปุญญาอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวราสุขชีวิโนเหมาปะทันจะปะปุณตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
จงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการสวาหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาโอมตาเรตาเรตุเรสวาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาโอมตาเรตาเรตุเรสวาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาห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 าOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om 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 Tare Tu Tare Tu Re Swaha OmOm Tare Tu Tare Tu Re Swaha Om Tare Tu Tare Tu Re Swaha สุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามา